สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Day of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เรามาเข้าคลิปปกติของทางช่องกันเรามาดูกันในราศีต่างๆมากันที่ราศีตุลค่ะราศีตุลเดือนธันวาเดือนตุลานี้ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือ general reading นะจ๊ะโดยไปดูไว้เป็นการตั้งรับค่ะตั้งรับเพื่อที่จะมีอะไรเกิดขึ้นจะไม่ดีใจจนเกินไปจะได้มีเสียใจจนเกินไปโดยเป็นไกด์ไลน์นะจ๊ะหรือว่าจะดูให้เป็นบันเทิงก็ได้อ่ะมาตุลจ๋าไพ่เบลล่าของคุณค่ะในการงานการเงินความรักการงานการเงินเงินไม่ค่อยพอใช้ช่วงนี้เงินชักหน้าไม่ถึงหลังแต่จะมีข่าวดีในเรื่องของเงินค่ะจะมีข่าวดีมาบางคนอาจจะขายของได้หรือบางคนชีวิตคุณเริ่มเปิดแล้วนะดวงเริ่มเปิดแล้วนะจ๊ะคือจริงๆชีวิตคุณก็ไม่ถึงกับลำบากหรอกแต่ว่าก็เป็นคนมีฐานะอยู่นะฐานะหน้าที่การงานการเงินน่ะไม่ลำบากหรอกแต่ว่าชีวิตคุณยังต้องเหนื่อยเพราะคนรอบข้างเหนื่อยเพราะคนรอบกายเหนื่อยเพราะพลังงานต่างๆที่ถาถมเข้ามาเฉยๆชีวิตยังต้องสู้เรียกว่าแบบนั้นแต่คุณจะเกิดอาจจะไปจับงานบางคนกำลังจะไปจับงานใหม่ๆบางคนไปสร้างตัวตนใน TikTok เริ่มที่จะมีชื่อเสียงเริ่มที่จะมีเงินช่วงนี้เป็นคนประหยัดนะเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์เก็บหอมรอมริบนะคะเป็นคนดูนิ่งๆเฉยๆนะจ๊ะถ้าระวังในเรื่องของเดี๋ยวนะจะสตาร์มาแบบนี้ถ้าคุณรองานอยู่ค่ะคุณจะได้งานถ้าคุณรอเรื่องของการทำงานนะถ้าคนบางคนอาจจะตกงานอยู่แล้วรองานใหม่ๆรออะไรที่แบบชีวิตเมื่อไรจะพลิกผันสักทีถึงเวลาแล้วค่ะสตาร์กับวิวออฟฟอร์จูนมาบอกว่าชีวิตคุณจะเกิดความพลิกผันจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินในหน้าที่การงานด้วยนะคะจะมีเงินเข้ามาไหลเข้ามานะจ๊ะการงานของคุณที่ทำเริ่มมีการขยับขยายในการงานที่ทำอาจจะไปศึกษาหาความรู้ในงานที่ทำแล้วก็เริ่มขยับขยายสร้างตัวตนเริ่มจับงานตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้หลายๆอย่างมันจะสำเร็จได้ทำไปเถอะสำเร็จแน่นอนค่ะแต่ว่าต้องใช้ความอดทนอ่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้สำเร็จโดยเร็ววันหรอกเวลาเราจะขายของกว่าลูกค้าจะรู้จักว่าลูกค้าจะมาเจอเราอะไรแบบเนี้ยก็ต้องใช้ความพยายามและความอดทนอย่าละทิ้งความพยายามซะแค่นั้นไม่ว่าคนทุกคนนะคะจะอยู่ในบทบาทไหนทำอะไรก็ตามถ้าเรามุ่งมั่นที่จะทำอะไรคนที่เขาสำเร็จมาได้เขาไม่ได้มาแบบโชคช่วยนะคะกว่าที่เขาจะมายืนอยู่ณตอนนี้ได้เขาก็คงผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขมาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังตั้งมั่นกับความมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันและทำมันจะสำเร็จได้แน่ๆมีโอกาสดีๆ View of Fortune เนี่ยเขาเรียกว่าโอกาสดีๆมันเริ่มมาแล้วชีวิตเริ่มเปิดดวงเริ่มเปิดแล้วนะคะอาจจะมีข่าวดีมาให้คุณได้ชุ่มชื่นหัวใจอาจจะมีได้การงานของคุณที่ทำเริ่มมีคนรู้จักเริ่มมีรายได้มากขึ้นแต่สิ่งที่คุณควรจะทำคือความพยายามใส่ความพยายามให้มากใส่ความพยายามให้มากใส่ความต้องการของคุณลงไปให้เยอะความต้องการคืออะไรหมายถึงจุดหมายปลายทางสิ่งที่คุณอยากได้คืออะไรอ่ะถ้าคุณอยากได้ความสำเร็จคุณก็ต้องใส่ความพยายามมันก็ค่อนข้างจะลบลุกคุกคานหน่อยอ่ะแต่ว่าเหนื่อยหน่อยด้วยเหนื่อยมากไม่ใช่เหนื่อยหน่อยด้วยเหนื่อยมากแต่มันก็จะสำเร็จได้นะคะมองถึงสิ่งอนาคตมองถึงดวงของคุณมันเปิดแล้วอะนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าหงุดหงิดหัวใจก็บาลานซ์ใจนิดนึงบาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์ใจทำใจกับสิ่งที่เข้ามามันมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีชีวิตคนเรามีทั้งสุขและทุกข์สุขก็อยู่ไม่นานทุกข์ก็อยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นถ้าคุณบาลานซ์ใจได้มองถึงความที่เราอยู่มองให้บวกๆเข้าไว้นะจ๊ะแล้วก็สิ่งที่คุณระมัดระวังคืออารมณ์ค่ะอารมณ์ความรู้สึกที่เหมือนกับบงโหโทโสหรือว่าการเอาชนะค้าคานกับใครก็ตามนะคะอย่าเอาชนะค้าคานซึ่งกันหรือคุณอาจจะมีอารมณ์ที่พร้อมบวกกับใครอะไรเงี้ยก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์หนักๆเลยแต่คุณเป็นคนที่จริงๆบางทีคุณก็เป็นคนเงียบนะเป็นคนที่ก็เงียบก็เงียบอ่ะแต่ว่าถ้าอย่าให้โมโหอ่ะเขาโมโหก็แรงอ่ะประมาณเนี้ยอารมณ์ของคุณประมาณนี้นะจ๊ะการงานเนี่ยดีนะจะขยับขยายจริง
แต่รอก่อนรอคุณต้องทุ่มสรรพกำลังทั้งหลายเพื่อที่จะทำมันให้สำเร็จอย่าทิ้งกลางคันแค่นั้นพอโอเคไหมการเงินยังต้องเหมือนดูเซฟๆนะคุณเป็นคนประหยัดนะเหมือนดูบางคนก็คือประหยัดอ่ะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องประหยัดเงินแต่เงินก็เข้ามาแหละเนืองๆแต่มันอาจจะจับใจใช้สอยไม่สบายมือไม่สบายใจสักเท่าไหร่ในขอดูไพ่คิงครับครับของคุณคิงถือถ้วยอารมณ์ยังคงมั่นคงอยู่ Two of Cupsครอบครัวมีความสุขดีถ้าคนมีครอบครัวมีลูกซิงเกิลเป็นซิงเกิลมอมซิงเกิลแดดหรือครอบครัวที่คุณอยู่ด้วยกันก็มีความสุขดีนะคะมีความสุขดีแต่ว่าบางทีมันก็เกิดความบาดหมางกันได้บ้างอะไรเงี้ยก็รักกันดีบางคนนะก็รักกันดีถึงทะเลาะกันแค่ไหนเอาชนะกันแค่ไหนหรือว่ามีความขัดแย้งกันแค่ไหนแต่ตรงจุดนี้ก็คือบางคนก็เป็นคนรักพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยน่าจะบางทีก็รู้สึกถึงระวังคนแทงข้างหลังระวังคนมาโกหกคุณคนมาขอความช่วยเหลือเขามาโกหกพกลมอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะอารมณ์นี้อ่ะมาเรื่องของความรักสิความรักในเดือนนี้คิงรักยังคงมีความมั่นคงอยู่โอเคมีจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่บางทีคุณก็เบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่นะใช่รักบางคนยังมีความมั่นคงอยู่อาจจะเป็นรักของคุณก็ไปเรื่อยๆแหละไปเรื่อยๆสุขบ้างทุกบ้างตามอัตภาพเลยแล้วก็บางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการลูกหลานบริวารมีข่าวดีมีสมาชิกใหม่หรือในใครบางคนที่เป็นคนโสดก็บางทีก็อยากได้คนที่เข้ามาจริงใจกับเราคนที่เข้ามาขอคนจริงใจขอคนที่มีมิตรจิตมิตรใจความรักของคุณเป็นยังไงก็ความรักบางคนก็เหนื่อยกับความรักนะบางทีก็ไม่รู้แน่มารู้แน่กับความรักครั้งนี้สักเท่าไหร่ก็สุขและทุกข์ตามอัตภาพเอามาเป็นประเด็นบ้างไม่เอามาเป็นประเด็นบ้างเพราะคุณยังคงอยากรักษาความรักนี้อยู่คนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณเนี่ยดูสิคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ครับคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ครับเขาก็ดูตรงๆไปตรงมาไม่หวานขวานผ่าซากอยู่กันแบบเพื่อนค่ะคนรักของคุณเขาคิดยังไงกับคุณบางคนเป็นกัลยาณมิตรอยู่กันเหมือนเพื่อนแต่เขาก็ไม่ค่อยสุขนักในความรู้สึกของเขานะในความรู้สึกของเขาก็ไม่ค่อยได้สุขนักหรอกช่วงนี้เขามีเรื่องใช่อารมณ์เขาขึ้นลงๆป้าคนรักของคุณเนี่ยหรือในบางคนไปแอบรักเพื่อนตัวเองก็ได้หรือไปอยู่ในความรักที่เป็นความลับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถ้าใครบางคนที่อยู่ในความรักที่เป็นความลับก็ให้ระมัดระวังนิดนึงใช้ความเป็นเพื่อนแล้วกันนะคะหรือถ้าคุณมีโรคส่วนตัวสูงมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นก็ให้ระวังเขาคิดยังไงกับคุณบางคนเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่บางคนก็ล้าบางคนก็เบื่อกับความแบกรับหรือเขาค่อนข้างจะผิดหวังเสียใจในตัวคุณเหมือนกันนะไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้เขารู้สึกผิดหวังแล้วเสียใจนะเขาสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงต่อไปคะจะเป็นยังไงต่อไปก็ยังรักกันแหละถึงจะใช่บางคนเป็นครอบครัวกันอยู่ค่ะถึงยังไงก็แล้วแต่ความเป็นครอบครัวยังอยู่ตรงนี้10เหรียญยังอยู่ความมั่นคงยังอยู่ความเป็นครอบครัวยังอยู่แต่อย่าใช้โทรศัพท์อย่าใช้อารมณ์คุยกันเพราะว่าคุยกันไม่ได้นานหรอกถ้าใช้อารมณ์นะแต่มีความรักอยู่ตรงนี้ค่ะอะไรก็ตามมีความไม่ไว้วางใจกันแหละบางทีก็เกิดความไม่ไว้วางใจเกิดความหงุดหงิดใส่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังกลับมาคุยกันดีได้โดยที่ยังไม่ได้บาดหมางทั้งนั้นใจเขาอยากจะคุณทนเก่งนะคุณเป็นคนที่มีความอดทนดีนะความรักความสัมพันธ์บางครั้งต้องใช้ความอดทนมากกว่าการใช้อารมณ์ค่ะถ้าคุณใช้อารมณ์ในการตัดสินใจปัญหาต่างๆก็อาจจะลุกลามบานปลายไปใหญ่โตถึงขนาดเลิกราก็ได้ในบางคนกำลังเลิกราใครคนหนึ่งกำลังเดินออกจากใครคนหนึ่งที่มันมีความรักที่เป็นรถปาร์ตี้เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอีกอย่างค่อนข้างเสียใจเราผิดหวังกับความรักความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างมากไม่อยากยืนอยู่ผิดหวังเสียใจอาจจะมาจากในเรื่องสถานการณ์รอบข้างก็ได้เรื่องของเงินค่าใช้จ่ายในบ้านเรื่องของเงินไม่พอใช้เลยทำให้ต่างคนต่างอารมณ์เสียเอาแต่อารมณ์ของตัวเองมาสาดใส่กันประมาณนี้ให้ระวังเรื่องของตรงนี้ให้เป็นหลักนะคะการเงินยังมันช่วงนี้สถานการณ์การเงินคุณไม่คล่องมือนะ
ควรจะประหยัดถูกแล้วควรจะวางแผนในการใช้เงินดีๆถูกแล้วแต่ว่างานที่ทําก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังสักเท่าไหร่แต่มันจะดีขึ้นแหละมันจะดีขึ้นสิ้นปีค่ะถ้ามองในไพ่อาจจะสักสิ้นปีสิ้นปีอาจจะมีข่าวดีมีงานที่ทําถ้ารองานอยู่ก็อาจจะได้งานช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระวังถึงความเจ็บป่วยด้วยนะคะของเสียบาดหมางบ้างขัดแย้งบ้างทุกสุขรวมกันไปค่ะไม่มีอะไรที่เด่นชัดมากในไพ่ของคุณแต่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงในการที่จะอยากเอาชนะคักคานหรือว่าหงุดหงิดอ่ะอาจจะอยู่ในสภาวะของงานก็ไม่ดีเงินก็ไม่ดีแล้วหงุดหงิดใส่กันอ่ะอย่าเอาความหงุดหงิดหรืออย่าเอาสภาวะตรงนี้ไปบั่นทอนคนที่เรารักหรือคนที่เราอยู่ด้วยเด็ดขาดมันยอมได้ยอมทนได้ก็ทนนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดความบาดหมางตรงนี้ขึ้นมาบันจะบานปลายใหญ่โตนะจ๊ะตุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ